คุณสมชัยบอกว่าอย่าโลกสวยนะครับเพราะมีข่าวออกมาแล้วเกี่ยวกับการใช้ให้คนทั่วไปที่ได้รับเงินจากดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไปซื้อของจากร้านค้าและร้านค้ายังไม่สามารถไปแลกเป็นเงินสดได้ทันทีนะครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าทยอยให้แลกคืนกันได้นะครับ3ปีนะครับซึ่งมั่นใจว่าผู้ถือครองเนี่ยต้องขึ้นเงินตั้งแต่ปีแรกคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งมีคนวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายเรื่องนะครับก็จะพาทยอยไปติดตามชมกันในวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่คุณสมชัยศรีสุริยากรนะครับได้เตือนนะครับว่าหลากหลายคนที่ออกมาเข้าข้างรวมถึงพูดถึงความไม่ชัดเจนว่ามันดีหนักดีหนาในการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับคุณสมชัยบอกว่าอย่าโลกสวยนะครับเพราะมีข่าวออกมาแล้วเกี่ยวกับการใช้ให้คนทั่วไปที่ได้รับเงินจากดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไปซื้อของจากร้านค้าและร้านค้ายังไม่สามารถไปแลกเป็นเงินสดได้ทันทีนะครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าทยอยให้แลกคืนกันได้นะครับ3ปีนะครับซึ่งมั่นใจว่าผู้ถือครองเนี่ยต้องขึ้นเงินตั้งแต่ปีแรกไอ้แบบนี้นะครับถ้าไม่มีเงินสดสำรองอยู่เนี่ยร้านค้าจะขาดสภาพคล่องและสุดท้ายก็จะชิบหายตามมาได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ที่คุณสมชัยศรีสุริยากรเตือนตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับสมชัยศรีสุริยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยบอกว่านะครับการที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยชี้แจงว่าตะชยอยให้ร้านค้าแลกคืนเงินดิจิทัลเป็นเงินสดเป็นรอบๆไปโดยแบ่งเป็น3ปีครับถึงปี2570เนี่ยคำพูดแบบนี้ต้องชมว่าวิธีการคิดแบบธุรกิจเป็นการคิดที่แยบยลครับแล้วก็เป็นผลดีต่อฐานะทางการเงินการคลังของประเทศเนี่ยแน่นอนนะครับเพราะแม้รัฐบาลจะมีพรบ.กู้เงินที่ผ่านสภาแต่เรื่องอะไรต้องรีบกู้ล่ะครับไม่ต้องกู้ทั้งก้อนก็ได้ให้เสียดอกหลายหมื่นล้านบาทสู้ล็อกตัวเลขให้แลกคืนปีละ 100,000 ถึง 200,000 ล้านบาทก็พอนะครับแล้วก็ทยอยกู้ไม่ต้องแบกดอกเบี้ยคือมันดีสำหรับการกู้เงินมันดีสำหรับประชาชนมันดีสำหรับประชาชนไหมอันนี้ต้องตั้งคำถามนะครับแต่มันดีสำหรับรัฐบาลในการบริหารแน่ๆรอบแรกเนี่ยนะครับที่จะจ่ายของประชาชน6เดือนกว่าที่ร้านในระบบภาษีจะรวบรวมเงินมาแลกก็น่าจะลากยาวกันไปนะครับถ้าใช้ในปี67ก็คงต้องรวบรวมเงินและลากยาวกันไปอันนี้ขาดสภาพคล่องนะครับไปแลกกันน่าจะต้นปี68และหากกำหนดโควต้าให้แลกปีละเท่าโน้นเท่านี้ตั้งงบประมาณแต่ละปีมาใช้คืนเนี่ยก็สบายมากแต่ในมุมของคนรับผิดชอบการเงินของประเทศเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยธปท.เนี่ยที่ดูแลพรบ.เงินตราอาจจะคิดต่างว่าเมื่อคุณจะแจกเงินเนี่ยคุณต้องมีเงินอยู่จริงนะที่จะแจกเนี่ยไม่ใช่ใช้เครดิตแบบนี้แล้วเอาเครดิตเนี่ยไปฟาดให้กับร้านค้านะไม่ได้แบกรับไว้เองไม่ใช่ว่าเป็นการใช้เงินในอากาศไปก่อนแล้วก็ค่อยมากู้ไปจ่ายคืนร้านค้าทีหลังอันนี้มันเป็นตลกร้ายนะครับเช่นเดียวกับที่ฝันว่าร้านค้าจะทยอยมาแลกคืนในเวลาถึง3ปีแต่ถ้าเกิดเขามองว่าเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นเงินชั้น2มีสถานะต่ำกว่าเงินบาทจริงเพราะชำระหนี้ได้เพียงบางประเภทใครเล่าครับจะอยากถือไว้นานๆเงินประเภทนี้เมื่อทุกคนปรารถนาจะแลกคืนพร้อมกันในปีแรกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วรัฐบาลไม่มีเงินบาทจริงมารองรับจินตนาการเนี่ยภาพพายุหมุนแบบทำลายล้างจะรุนแรงได้เลยนี่สมชัยศรีวิทยากรที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรโพสต์เอาไว้ในวันที่16พฤศจิกายนนะครับอันนี้คือโมเดลต่างๆที่ออกมาเนี่ยล้วนถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับแจกไปก่อนเป็นเงินลมเป็นเงินอากาศไม่มีค่าชำระหนี้หลายประเภทไม่ได้ชำระได้แค่บางประเภทแล้วให้ร้านค้าทยอยมาแลกในความเป็นจริงเนี่ยคนอยากจะแลกเลยทันทีนะครับเขาขาดสภาพคล่องนะแล้วถ้าเกิดใครถือไว้นานๆในความไม่แน่นอนความเสี่ยงต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580